รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย MQDC for all well-being สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกมองเราทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับเป็นรายการครึ่งชั่วโมงที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลากหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเก็ดความรู้ดีๆรวมไปถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจยังไงคุณผู้ชมรอติดตามชมทั้งรายการเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเมนูอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้เหมาะมากนะครับในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่นะครับนั่นคือเมนูแกงเลียงวัตถุดิบเนี่ยนะครับเป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากสมุนไพรนะฮะตรงนี้มีความน่าสนใจมากและหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันครับน้ำแกงสีข้นให้รสชาติเข้มและนุ่มลึกด้วยสมุนไพรไทยที่เป็นส่วนผสมสำคัญทั้งพริกไทยกระชายหอมแดงและอีกหลายชนิดปรุงรวมกันกลายมาเป็นเมนูแกงเลียงกุ้งสดอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่าอินเทรนด์มากในช่วงนี้โดยใครที่มารับประทานอาหารในร้านอาหารอินจันร้านอาหารไทยโบราณของโรงแรมสวนสามพรานเป็นต้องสั่งเมนูนี้อยู่เสมอจากการติดใจในรสชาติและบ้างก็อยากลองอาหารไทยต้นตำรับแท้และดั้งเดิมที่สำคัญยังเป็นเมนูต้านหวัดได้อีกด้วยเหตุผลที่เป็นแกงเลียงกุ้งสดแล้วว่าเป็นอาหารเลี้ยงเพราะว่า1มันมีกระชาย2พริกไทยนะครับ3หอมแดงที่เราจะตำโขลกรวมกันเพื่อให้เป็นน้ำแกงขึ้นมาตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ต้านหวัดอยู่แล้วครับและนี่ก็คือใบมะขามอ่อนที่เมื่อถึงยุคมะนาวแพงใบมะขามอ่อนก็จะเป็นของพื้นบ้านที่สามารถนำมาปรุงอาหารให้รสชาติเปรี้ยวทดแทนกันได้อย่างดีเช่นกันแต่เมนูต้มยำนี้เชฟเขาพุ่งตรงว่าจะต้องใช้ใบมะขามอ่อนมาชูรสเปรี้ยวที่ไม่ว่าจะเป็นต้มยำไก่ต้มยำกุ้งต้มยำปลาสดปลาแห้งก็จะใช้ใบมะขามมาชูรสและให้น้ำใสๆน่ารับประทานเมื่อทานจริงก็อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเรามีทั้งต้มยำไก่ต้มยำกุ้งใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่หอมแดงเราทำคล้ายๆกับต้มโครงครับแต่เราไม่เหมือนต้มโครงเราจะใช้มะขามอ่อนที่ในสวนเรามีอยู่หลายสิบต้นเนี่ยทำใบเอามาใส่ในตัวนี้ยังมีอีกหลายเมนูสุขภาพที่จัดได้ว่าเป็นอาหารช่วยต้านโรคภัยและอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีโดยทุกๆคนสามารถเลือกเสริมสร้างร่างกายที่ดีด้วยอาหารสุขภาพที่รับประทานแล้วให้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารผ่านการคัดสรรว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีและไว้ใจได้เพราะมาจากฟาร์มอินทรีย์ของสวนสามพรานภายใต้ชื่อปฐมออร์แกนิกฟาร์มและโครงการสามพรานโมเดลโครงการที่ต่อยอดสร้างเครือข่ายเพื่อให้โรงแรมและชาวบ้านมีวัตถุดิบดีและกระจายสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพโดยแม้ขณะนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากมีสมาชิกประมาณ200คนแต่ก็สร้างรายได้ที่ดีเลี้ยงทุกครอบครัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งสิ่งที่เราเน้นก็คือวัตถุดิบนะฮะจะเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกที่มาจากกลุ่มเกษตรกรที่เราทำงานด้วยหรือที่เราปลูกเองในฟาร์มของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยวัตถุดิบออร์แกนิกอยู่ที่ประมาณ 85% ตอนนี้นะครับที่เข้าที่อินจันคือบางทีถ้าบางวันจริงเราจะเน้นว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีวัตถุดิบเราก็จะไม่ขายเมนูนั้นนะครับเราจะพยายามให้เปอร์เซ็นต์ของความเป็นอินทรีย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85% สามพรานโมเดลโครงการเชื่อมชุมชนที่ถามให้ห้องอาหารอินจันมีวัตถุดิบที่ดีป้อนสู่ครัวไม่ขาดสายเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนบนพื้นฐานความยั่งยืนให้ธรรมชาติสังคมสิ่งแวดล้อมและกับเกษตรกรสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรมต่างฝ่ายต่างไม่ขาดทุนโดยเมื่อโรงแรมสั่งวัตถุดิบจากเกษตรกรก็จะได้ในราคาที่ใกล้เคียงหรือแพงกว่าที่ตัวเองปลูกเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับซื้อผักเคมีแล้วย่อมดีกว่าและสามารถไว้ใจได้จากมาตรฐานการผลิตของเครือข่ายที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน
ดังนั้นสามพรานโมเดลจึงเป็นตัวอย่างความยั่งยืนความสำเร็จทั้งในระบบการทำงานด้วยมาตรฐานอินทรีย์และระบบการค้าที่แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มแรกๆที่ชาวบ้านสามารถเอาชนะตลาดจากการกำหนดราคาผลผลิตตามราคาที่ตัวเองพอใจได้นั่นเองจิรสวัสดิ์เกษีรัตน์ถ่ายภาพพิชญาภักคล้ายมณีรายงานขอบคุณมากครับคุณจิรสวัสดิ์เกษีรัตน์นะครับที่ถ่ายภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับรวมไปถึงทางด้านของคุณพิชญาภักคล้ายมณีที่เล่าเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเมนูน่าทานมากๆแล้วดีต่อสุขภาพเหมาะสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับผักสดๆนี่เด็ดมาจากต้นเลยนะครับแล้วก็มาปรุงอาหารมาแห่ถ้ามีโอกาสยังไงก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปลองทานกันสักครั้งนึงนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับช่างตัดเย็บเสื้อผ้าท่านหนึ่งครับท่านนี้ไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้ก็มีความเชี่ยวชาญและก็มีความเก่งในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็ทำเสื้อผ้าสำหรับคุณผู้ชายแต่ว่าเป็นชาวมุสลิมโดยเฉพาะเลยตลาดนี้ผมว่าน่าสนใจมากศักยภาพในการเติบโตสูงจริงๆครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด Isuzu New X รุ่นใหม่ The New Onyx กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับหลายท่านกำลังมองหาช่องทางทำหากินผมบอกเลยนะครับว่าขอให้คุณผู้ชมนั้นตั้งใจฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ให้ดีนะครับเป็นเจ้าของกิจการที่ตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายมุสลิมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงมากจริงครับรุ่นลายอาจจะไม่ได้มีรุ่นลายที่สีสันฉูดฉาดมากมายนักนะครับเป็นแบบเรียบง่ายแต่ถ้าถามว่าทำดีๆใช้วัตถุดิบดีๆขายได้ตั้งแต่ชุดละ300ไปจนถึง 2,400 บาทเลยทีเดียวครับไปฟังเรื่องราวของเขาได้ในช่วงนี้ครับเอ็มซากีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชายมุสลิมที่มีสไตล์การตัดเย็บดีใช้ผ้าคุณภาพดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าดังไกลถึงต่างประเทศแถบตะวันออกกลางเอธิโอเปียมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เสื้อโต๊ปหลายสีหลายแบบเป็นหนึ่งในแบบเสื้อผู้ชายมุสลิมที่มักนิยมใส่เป็นงานมงคลหรืองานพิธีที่มัสยิดการตัดเย็บของทางร้านเน้นเพิ่มลูกเล่นไม่เหมือนร้านอื่นมีทั้งแบบแขนสั้นแขนยาวเชิ้ตเย็บตะเข็บคู่กระเป๋าเย็บขอบเรียบหรูเนื้อผ้ามีหลายแบบรองรับกลุ่มวัยรุ่นด้วยผ้ายีนส่วนผู้ใหญ่มีให้เลือกทั้งผ้าอิตาลีราคาแพงผ้าญี่ปุ่นจีนและอินโดนีเซียใช้กระดุมและปกคอเสื้อพิเศษนอกจากนี้ยังมีเสื้อตือโละบึรงอหรือเสื้อ3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตเสื้อซาฟารีหลายสีหลายเนื้อผ้ามีทั้งแบบสีเรียบผ้าลายและผ้าบาติกราคาขายตั้งแต่300บาทไปจนถึง 2,400 บาทขึ้นอยู่กับราคาผ้าผ้าที่นำมาตัดเย็บหากเป็นผ้าบาติกคุณมูฮัมหมัดซากีซามานีเจ้าของร้านจะเดินทางไปเลือกลายผ้าด้วยตัวเองถึงประเทศอินโดนีเซียถ้าเป็นอิสลามก็ถ้าใส่ตบเนี่ยถ้าบริเวณถ้าเอเชียบ้านเรารู้เลยเป็นมุสลิมไงถ้าไปซาอุทางตะวันออกกลางไม่แน่นะบางทีก็คลิกก็ใส่ตบใช่มันเป็นประเพณีไงแต่ส่วนมากบ้านเราจะใส่โต๊ะมุสลิมแน่นอน 100% เลยมีลูกค้าต่างประเทศลูกค้าจากไคโรจากปาเลสไตน์มาซื้อเขาชอบเลยแหละเพราะตามประเทศเขาไม่มีนะให้พวกผ้าดีๆทั้งพวกผ้าอิตาลีพวกเนี้ยส่วนมากก็จะใช้ผ้าคนละแบบอ่ะชอบการตัดเย็บของเราด้วยละเอียดเพราะเป็นงานโอท็อป5ดาวเขาชอบเขาต้องพยายามรักษาเกรดคุณมูฮัมหมัดซากีซามานีมาเปิดร้านเอ็มซากีย่านพัฒนาการในกรุงเทพต่อยอดธุรกิจร้านขายผ้าในจังหวัดนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาเศษผ้าเหลือทำให้ขายไม่ได้ราคาจึงคิดนำเศษผ้ามาตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้ความสามารถจากที่ได้ร่ำเรียนการตัดเย็บมาจนกลายเป็นธุรกิจใหม่ตั้งแต่แรกเราเปิดสาขาที่นราธิวาสที่แรกไม่ได้นึกเลยว่าจะเปิดร้านเสื้อเพราะที่ร้านปกติแล้วเปิดร้านขายผ้าหลา
พอขายได้ประมาณ2ปีจำนวนผ้าที่เราขายเป็นม้วนๆบางทีก็มันไม่หมดมันจะเหลือ3หลา2หลาเราคิดเอ๊ะจะทำยังไงดีไอ้ส่วนผ้าพิเศษจากที่เราขายเป็นหลาไงไปมาเออเราน่าจะทำเสื้อขายที่แรกมางานออกงานที่กรุงเทพประมาณปี60มาที่แรกเสื้องานที่ไบเทคของฮาลาล Assembly พอขายได้ดีด้วยก็เลยตัดเสื้อขายตลอดพอตัดมาอยู่ลงขึ้นลงขึ้นลงจากภาคใต้ขึ้นกรุงเทพมันพอไปได้ประมาณ2ปีก็มีพระพวกลูกค้าที่กรุงเทพแนะนำให้มาเปิดร้านเปิดสาขาที่กรุงเทพธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมเป็นอาชีพหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นให้ตรงใจผู้สวมใส่เพียงแต่การเลือกแบบหรือชุดที่ใส่นั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะสินชัยพงพานิชถ่ายภาพอริยาอยู่เยาว์รายงานค่ะและตลาดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเพราะอะไรครับเพราะทางด้านของชาวมุสลิมทั่วทั้งโลกนั้นมีจำนวนมหาศาลและกำลังซื้อเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ซึ่งสไตล์ความชื่นชอบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทำดีๆโอกาสของท่านมาถึงแล้วนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามกันต่อสำหรับการปลูกแตงโมเจ้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับปลูกเพียงแค่70วันเท่านั้นไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแต่สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนบาทครับผลผลิตแตงโมในพื้นที่ของคุณสมรัตน์บุราสดึงครับเป็นเกษตรกรหนุ่มอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่12บ้านเนินสมบูรณ์ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับตอนนี้กำลังพร้อมให้เก็บเกี่ยวซึ่งจุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากการที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำการปลูกแตงโมนะครับหลังจากฤดูการทำนาต่อมาประมาณสัก 3-4 ปีครับตัวเองก็หันมาปลูกด้วยตัวเองบนพื้นที่ประมาณ5ไร่โดยนำแตงโมพันกินรี188ซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าลูกใหญ่ยาวแล้วก็รีนะฮะเนื้อแน่นๆสีแดงเข้มเลยและถ้าว่าคนไหนที่เคยชิมเนี่ยพูดเป็นเสียงตรงกันเลยนะครับว่าหวานกรอบครับเปลือกบางแต่ว่ามันแข็งแรงมากๆสามารถเก็บผลผลิตได้นานด้วยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการปลูกเพียงแค่70วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแต่ละปีครับให้ผลผลิตมากถึง 7-8 ตันนอกจากนั้นตัวเองก็ยังได้ใช้วิธีการแบบอินทรีย์ครับสำหรับการบริหารจัดการในการปลูกไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะฮะก็เลยทำให้แตงโมสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับสำหรับปีนี้ครับเขาจะจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้าโดยแบ่งเป็นหลายๆเบอร์ด้วยกันนะครับเบอร์1เนี่ยกิโลกรัมละ8บาทเบอร์2กิโลกรัมละ6บาทครับส่วนเบอร์3เนี่ยจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทในแต่ละฤดูกาลนะครับก็สามารถสร้างรายได้กับตัวเองเนี่ยมากกว่า 150,000 บาทต่อฤดูกาลที่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ 150,000 บาทนี่ไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวคนเนี่ยนิยมจะซื้อไปรับประทานครับนี่แหละครับถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ทดแทนการทำนาในช่วงฤดูแล้งนะครับก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของเกษตรกรวัยรุ่นต้องบอกว่ายังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ว่ามีความตั้งใจในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่70วันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งร้านนี้ไม่ธรรมดามีเรื่องเล่านะครับมีสตอรี่ฮะเอาเรื่องราวของเทพนิยายเนี่ยเอามาผสมจนกระทั่งกลายเป็นจุดเด่นจุดขายของร้านนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยชิคลิพับลิกโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับข้อสูตรชุดสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับร้านคาเฟ่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอซึ่งร้านนี้ผมว่าน่าสนใจครับเป็นร้านคาเฟ่อยู่บนถนนรัชดานี่เองนะครับร้านนี้น่าสนใจอย่างไรครับน่าสนใจตรงที่บาริสต้านี่แหละปกติบาริสต้าเขาไม่ได้เป็นบาริสต้าแบบมืออาชีพเลยนะครับไม่ได้ทำงานอย่างนี้อย่างเดียวนะจริงๆแล้วเขาเป็นนักออกแบบเป็นมัณฑนากร นะครับแต่พอพักเที่ยงปั๊บนะฮะเขาแปลงร่างครับ
กลายเป็นคนมาเสิร์ฟเป็นบาริสต้าที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากผมเห็นแล้วผมชอบมากและสตอรี่ของเขานะครับทำเป็นเทพนิยายร้านนี้มีชื่อว่า Banana and Rose ครับBanana and Rose คือคาเฟ่ที่ตกแต่งโดยอินทีเรียดีไซเนอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก2คาแรคเตอร์ในนิทานที่แต่งเองและเล่าให้หลานฟังเมื่อโลกแห่งเทพนิยายมาผสานกับความชอบและความฝันในการสร้างคาเฟ่ร้านอาหารของตัวเอง Banana and Rose จึงถือกำเนิดขึ้นและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างดีคุณปุ้ยปนาลีสัมมานุษย์เจ้าของร้าน Banana and Rose เล่าที่มาของร้านว่าเดิมทีเธอเป็นคนชอบดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นเลยฝันอยากจะมีจูสบาร์หรือบาร์น้ำผลไม้เป็นของตัวเองประกอบกับเธอมีอาชีพเป็นดีไซเนอร์จึงอยากมีพื้นที่ให้เพื่อนฝูงในวงการมาพบปะกันจึงเริ่มต้นสร้างร้านขึ้นโดยมีคุณเอชวนะช่างสุพรรณแฟนหนุ่มเป็นดีไซเนอร์ออกแบบร้านให้ใช้คาแรคเตอร์น้องกล้วยกับน้องโรสและผองเพื่อนผักต่างๆจากนิทานที่คุณเอแต่งเองมาเป็นคาแรคเตอร์หลักของร้านทำให้ Banana and Rose เหมือนถอดแบบออกมาจากเทพนิยายถูกใจลูกค้าหลากหลายวัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่พาลูกหลานมาทานอาหารอร่อยๆกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกับร้านสวยๆกลุ่มคนวัยทำงานที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการหาแรงบันดาลใจและไอเดียหรือจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่เข้ามาพักผ่อนชมต้นไม้ดอกไม้ให้สบายตาสบายใจส่วนเมนูของร้านก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างเมนูที่ฮิตมากๆของร้านก็คือแซนด์วิชหมูสเต๊ะที่จับเอาทุกส่วนประกอบของหมูสเต๊ะมารวมกันเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อกัดเข้าไปหนึ่งคำจะได้ทั้งรสชาติของขนมปังปิ้งทาเนยหอมๆหมูสเต๊ะนุ่มๆราดน้ำจิ้มหอมๆและอาจารย์เปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยๆแก้เลี่ยนแต่ถ้าใครชอบทานข้าวก็มีข้าวกะเพราหมูกรอบรสชาติเข้มข้นและข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือแสนอร่อยสูตรของคุณแม่คุณปุ้ยหมูกรอบชิ้นโตๆฉ่ำๆทานกันเพลินหมดจานไม่รู้ตัวส่วนสายขนมหวานพลาดไม่ได้กับบัสเบิร์นชีสเค้กที่คุณปุ้ยลงมือทำเองเรียนรู้วิธีทำจากอินเทอร์เน็ตทำขายวันแรกหมดเกลี้ยงเพราะคุณปุ้ยเลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพผสมกับความตั้งใจทำให้บัสเบิร์นชีสเค้กจานนี้หอมละมุนทานแล้วสดชื่นไม่เปรี้ยวและไม่หวานจนเกินไปทานคู่กับสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดาที่มีเนื้อสตรอเบอรี่ให้เคี้ยวเล่นเพลินๆโดยอาหารในร้านล้วนแต่เป็นอาหารที่คุณปุ้ยชอบทานแล้วมีความสุขจึงอยากให้ลูกค้าได้ลิ้มลองด้วยตอนแรกเป็นเครียดมากแบบโอ้แบบเราจะเลือกเมนูอะไรสุดท้ายเราก็ได้คำตอบว่าเราก็ควรเลือกในสิ่งที่เราชอบนะแล้วเราก็น่าจะทำออกมาได้ดีถ้าเราชอบมันถ้าเราได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วกินอย่างถูกต้องและได้กินอย่างที่เราอยากจะได้กินอยากกินเค้กก็กินไปสิคะกินพอให้หายอยากแต่เราได้กินครบถ้วนทุกอย่างอย่างของเมนูปุ้ยอ่ะที่มีเด็ดอีกตัวก็คือข้าวกะเพราหมูกรอบซึ่งเป็นเมนูเบสิกแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยเป็นสูตรของแม่ปุ้ยเราก็ได้กินหมูกรอบแต่เราก็ไปออกกำลังกายสิอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเลือกอาหารของเราเราเลือกสิ่งที่เราชอบออกมาแล้วเราก็ปุ้ยคิดว่าพอเราเลือกสิ่งที่ชอบอ่ะแล้วเราทำออกมามันน่าจะได้ดี Banana and Rose ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือในเวลาช่วงพักเที่ยงลูกค้าจะได้เห็นพนักงานเสิร์ฟและบาริสต้าหนุ่มสาวที่เบื้องหลังคืออินทีเรียดีไซเนอร์มืออาชีพแต่แปลงโฉมมาทำงานในร้านเพื่อผ่อนคลายความเครียดและหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากการได้ทำกาแฟและพบปะผู้คนที่หลากหลายทุกคนเอนจอยมากเพราะว่าเหมือนว่าเขาบางทีทำงานน่ะนั่งติดโต๊ะมันเครียดเนาะพอเขาได้ออกมาได้มาเจอคนได้มาคุยได้มาทำนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูแฮปปี้ขึ้นนะเหมือนมันได้รีแลกเพราะในอาชีพของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งติดโต๊ะได้เขาต้องออกไปมองไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพื่อเขาหาอินสปายของเขาอะค่ะดังนั้นการที่เขามาอยู่ตรงจุดเนี้ยที่ปุ้ยเคยคุยเนี่ยเขาแฮปปี้นะคะแล้วเด็กเราก็ไนซ์แบบเหมือนว่าปุ้ยก็จะบอกทุกคนว่าเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วไปเนี่ยเราก็ต้องทักทายเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจเนาะในตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะค่ะมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะเหมือนอย่างการชงกาแฟหรือว่าทำอะไรเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ลูกค้าไปในตัวด้วยเพราะว่าเราทำงานออกแบบเราก็ได้เจอลูกค้าได้เจออะไรอยู่แล้วก็เราก็เหมือนได้เจอเหมือนคนหลายๆแบบอะค่ะเราก็เรียนรู้วิธีการจัดการวิธีการทีแต่ละอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค
คุณปุ้ยบอกว่าการทำร้านอาหารต้องเน้นใช้วัตถุดิบที่สดใหม่มีคุณภาพและสะอาดเพราะคุณปุ้ยเชื่อว่าหากจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้าความจริงใจนั้นจะส่งถึงลูกค้าและสิ่งดีๆก็จะย้อนคืนกลับมาถึงคุณปุ้ยและพนักงานในร้านทุกคนอย่างแน่นอนร้าน Banana and Rose ตั้งอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36แยก19ขีด9เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ลองแวะไปเยี่ยมเยือนชิมอาหารและขนมอร่อยๆกันได้ค่ะสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพณัฐกาลเลิศวุฒิโสพลรายงานแม่คุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศในร้านสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์นาชัยนาคนะครับแล้วก็คุณณัฐกาลเลิศวุฒิโสพลนะครับที่นําเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันต่อครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าร้านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของการที่นําเรื่องเล่าสตอรี่มาบอกต่อพอทางด้านของคุณลูกค้าได้ยินปุ๊บเขาก็ไปเล่ากันต่อเป็น Talk of the Town นะครับกลายเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆอย่างที่2ครับคุณบาริสต้าเป็นไงครับนี่เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างรายได้ได้หลายทางเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากผมเชียร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอยู่นะครับเอาใจช่วยนะครับนี่แหละครับคือทั้งหมดสำหรับมองโลกมองเราในช่วงเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้เปิดทีวีมาพบกันเวลาเดิมครับ 5:30 ถึง 6:00 นเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับสำหรับในช่วงนี้ผมอีกวันพจน์ธนาเพิ่มสุขและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ผู้ชมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ